าจที่จะให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงท่านนบีจะมีเสมอพี่น้องถึงแม้ท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยจะเป็นคนที่ต่อต้านอิสลามและต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแต่ท่านนบียังไม่ลืมกับเด็กหนุ่มคนนี้พี่น้องอ่ะเพราะท่านอุมัรตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านนบีเริ่มทำการดาวะเริ่มทำงานเผยแผ่ศาสนาที่มักกะเนี่ยท่านอุมัรยังเป็นหนุ่มยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเยาวชนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์วะบะอ์ดุอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับจากที่ผมเกริ่นไปนะฮะว่าเกริ่นเอาไว้ว่าเราจะพูดคุยนะในเหตุการณ์วันที่ท่านอุมัรบินคอตอบเสียชีวิตลงนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะขอย้อนประวัตินิดนึงว่าบุคคลคนนี้เนี่ยบุคคลท่านนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทำไมถึงให้ความยิ่งใหญ่แล้วก็ยกเกียรติของท่านขนาดนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยเดิมทีเดียวนะเดิมทีเดียวแรกท่านคือศัตรูตัวฉกาจที่สุดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่แพ้กับอบูละฮับไม่แพ้อบูญะฮัลนะครับกับอุมัยยะห์บินคอลับท่านอุมัรบินคอตอบคือผู้เป็นศัตรูกับอิสลามอันดับต้นๆในสมัยญะฮิลียะห์นะเป็นผู้ที่ต่อต้านอิสลามต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างหนักหน่วงมากท่านหนึ่งนะที่มีบทบาทนะครับในสมัยญะฮิลียะห์จนครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีเราเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสคนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากมากมากที่สุดของเราซูลเราท่านนบีจะไม่ดูถูกพี่น้องว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เลวร้ายและท่านก็เชื่อว่าทุกคนสามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้ตลอดนะนี่คือฟิกเก็ตหรือว่ามุมมองของท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราซูลจะเป็นคนที่มองแล้วให้โอกาสนะฮะไม่ใช่มองว่าคนคนนี้ติดยาเงี้ยคนคนนี้ไม่ละหมาดชีวิตมันเนี่ยอย่าหวังจะมาอยู่ร่วมกับคนดีท่านนบีจะไม่คิดแบบนั้นเด็ดขาดแต่เราซูลจะให้โอกาสแล้วก็พร้อมที่จะมอบวิธีหรือโอกาสที่จะให้คนคนนึงเปลี่ยนแปลงท่านนบีจะมีเสมอพี่น้องถึงแม้ท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยจะเป็นคนที่ต่อต้านอิสลามและต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแต่ท่านนบียังไม่ลืมกับเด็กหนุ่มคนนี้พี่น้องอ่ะเพราะท่านอุมัรตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่านนบีเริ่มทำการดาวะเริ่มทำงานเผยแผ่ศาสนาที่มักกะเนี่ยท่านอุมัรยังเป็นหนุ่มยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเยาวชนลักษณะของท่านเนี่ยนะครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ถ้าแค่เราเห็นเราก็จะไม่อยากจะเข้าใกล้นะกับอุมัรบินคอตอบท่านเป็นบุรุษที่ร่างกายสูงใหญ่มากๆนะอุมัรบินคอตอบสามารถขึ้นบนหลังม้าได้นะโดยไม่ต้องปีนขึ้นนะครับม้าอาหรับตัวใหญ่มากแต่ท่านอุมัรบินคอตอบสามารถที่จะกระโดดเนี่ยขึ้นบนหลังม้าได้เลยความที่ท่านตัวใหญ่นะความที่ท่านตัวใหญ่มากๆและท่านอุมัรบินคอตอบพี่น้องลักษณะหนึ่งของท่านอุมัรนั่นคือท่านเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเกรงขามมากคนจะกลัวท่านนะด้วยกับแค่ดูบุคลิกของท่านอุมัรข้างนอกเนี่ยท่านเป็นคนหัวเราะน้อยท่านเป็นคนไม่พูดมากนะแต่ท่านเป็นคนที่บทที่ว่าทำอะไรลงไปแล้วก็ยากที่จะมีใครขวางกับบุรุษเด็กหนุ่มคนนี้ได้โดยเด็ดขาดนะครับอุมัรบินคอตอบจึงมี power ในระดับหนึ่งและระดับสูงมากๆในเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะในเรื่องของผู้ที่เขาเรียกว่าความน่าเกรงขามและเป็นที่ยอมรับของชาวมักกะของชาวกุเรชนะเพราะท่านอุมัรบินคอตอบเองก็มาจากเผ่ามาจากตระกูลกุเรชเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออุมัรบินคอตอบพี่น้องบุรุษผู้มีสายตาและในตาของท่านแดงนะครับพี่น้องอุมัรบินคอตอบบางรายงานว่าท่านสมัยตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยอุมัรบินคอตอบจะมีดวงตาที่แดงนะครับพี่น้องแดงอันนั้นคือไม่ใช่เรื่องของความมหัศจรรย์หรืออะไรนะมันเรื่องของสุขภาพหรือของบุคลิกของท่านนะครับจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศอิสลามเนี่ยและรอซูลเนี่ยเห็นพฤติกรรมของอุมัรเห็นบุคลิกของท่านอุมัรเห็นความเด็ดเดี่ยวบางอย่างในตัวของท่านอุมัรบินคอตอบในขณะที่ไม่มีในหลายๆคนนะฮะถึงแม้ว่าท่านอุมัรจะเป็นศัตรูต่อท่านนบีแต่ท่านนบียังขอดุอาให้เพราะรอซูลเนี่ยนะครับท่านนบีได้ดูไว้2คนพี่น้องที่มี power มากๆท่านนบีจึงดูนะครับพี่น้องนั่นก็คืออัมบินฮิชามนะครับหรืออบูญะฮัลนะอบูญะฮัลและก็อีกท่านนึงคืออุมัรบินคอตอบ2คนนี้เนี่ยนะท่านอุมัรกับอบูญะฮัลเนี่ยพี่น้องมีเขาเรียกว่า power degree พอๆกันเลยจะบอกว่าถ้าภาษาบ้านเราอะนะท่านอุมัรเก๋าขนาดไหนอะพี่น้องอบูญะฮัลหรืออัมบินฮิชามเนี่ยระดับอาวุโสแต่อุมัรบินคอตอบเป็นระดับเยาวชนแต่สามารถพี่น้องเทียบเคียงขึ้นศักดิ์ศรีในความน่าเกรงขามและความน่ากลัวของท่านเนี่ยต่อบรรดาหัวใจชาวกุเรชเนี่ยขึ้นไปพอๆกับอบูญะฮัลเลยพี่น้องที่รักที่มีเกียรติขึ้นไปเลย
นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าอัลลอฮุมมะโออัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดฮิดายะห์ด้วยเถอะนะครับแก่ผู้ที่พระองค์รักที่สุดใน2คนนี้นะบิอะฮดิอุมะรัยนจาก1ใน2อุมัรเพราะอบูญะฮันก็ชื่ออุมัรนะชื่ออัมบินฮิชามท่านอุมัรบินคอตอบคือชื่ออุมัรท่านนบีจึงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าใน2คนนี้เนี่ยพระองค์ทรงรักใครเนี่ยขอพระองค์ได้โปรดเลือกและฮิดายะห์กับคนคนนั้นได้รับอิสลามด้วยท่านนบีเรามองออกพี่น้องในการอ่านเกมและในการมองเขาเรียกว่าวิถีทางในการทำงานศาสนาในวันข้างหน้าหากหนึ่งในสองคนนี้รับอิสลามจะยังประโยชน์มากกับอุมมัตอิสลามจะยังประโยชน์มากกับอิสลามกับมุสลิมที่อ่อนแอมุสลิมที่ยากจนมุสลิมที่ไม่มีศักยภาพดังนั้นต้องหาคนมี power ในการปกป้องพี่น้องมุสลิมในตอนนั้นท่านนบีจึงมองสองคนนี้แหละครับพี่น้องอุมัรบินฮิชามอัมบินฮิชามและก็อุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุสุดท้ายพี่น้องครับอัลลอฮ์เลือกอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นคือท่านอุมัรคือดุอาของท่านนบีนะครับพี่น้องผมจะเปรียบประหนึ่งให้ท่านฟังเข้าใจง่ายๆท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเมื่อครั้งที่นบีอิบราฮิมสร้างกะอ์บะฮ์เสร็จนบีอิบราฮิมดุอาต่ออัลลอฮ์ร็อบบะนาวะบะอัสฟีฮิมรอซูลันมินฮุมนะขอพระองค์ได้โปรดส่งรอซูลท่านนึงไปยังกลุ่มชนพวกเขาได้เถอะคือชาวมักกะห์ดุอานบีอิบราฮิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันคือดุอาของอิบราฮิมดังนั้นนบีอิบราฮิมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไว้ 2,000 กว่าปีนบีมุฮัมมัดคือคำตอบในดุอาของนบีอิบราฮิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เลือกคนใดคนหนึ่งท่านอุมัรบินคอตอบจึงเป็นดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์พี่น้องยิ่งใหญ่มากอุมัรบินคอตอบและการรับอิสลามของท่านแน่นอนอันนี้มันเด่นชัดและเป็นที่รู้จักในหน้าประวัติศาสตร์พี่น้องครับแต่ผมจะเกริ่นและย้อนนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่ามันจะได้ต่อเนื่องจนไปถึงวันที่ท่านเสียชีวิตนะอุมัรบินคอตอบเข้ารับอิสลามนะหนึ่งในสายรายงานนั่นคืออัสบับวันนั้นเนี่ยท่านอุมัรต้องการนะที่จะฆ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนั้นอุมัรเป็นคนประกาศชัดเจนนะนี่คือความเด็ดขาดของผู้ชายที่ชื่อว่าอุมัรบินคอตอบเขาไม่ใช่คนที่แอบแทงข้างหลังอุมัรไม่ใช่คนที่อาศัยจังหวะนบีเผลอแล้วจะไปทำร้ายท่านอุมัรเป็นคนประกาศชัดเจนและบอกไปอย่างชัดเลยนะครับว่าอูรีดูกอตละมุฮัมมัดฉันต้องการฆ่ามุฮัมมัดอุมัรประกาศไปอย่างชัดเจนว่าฉันต้องการฆ่ามุฮัมมัดและไม่ได้พูดอย่างเดียวครับพี่น้องท่านอุมัรเป็นคอตอบจับมีดจับดาบของท่านแล้วมุ่งหน้าไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าท่านนบีอยู่ที่ไหนแต่เดินไปก่อนนะแต่จังหวะเดินของอุมัรวันนั้นอัลลอฮ์ต้องการจะเปลี่ยนการเดินของท่านถาวรและตลอดชีวิตซุบฮานัลลอฮ์อุมัรเดินจะไปทำบาปใหญ่ที่สุดแต่อัลลอฮ์เปลี่ยนทางให้อุมัรเดินไปสู่สวงสวรรค์อันสถาพรพี่น้องในวันเดียวกันในวินาทีเดียวกันการเดินวันเดียวกันแต่ถูกเปลี่ยนในชั่ววินาทีนี่คือความเมตตาความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์จะให้แก่ท่านอุมัรบินคอตอบอุมัรเดินไปพี่น้อง แต่ปรากฏว่าท่านก็ได้รับข่าวนะว่าน้องสาวเนี่ยรับอิสลามน้องสาวของท่านรับอิสลามซอฮาบะห์ที่มาสกัดอยู่เนี่ยนะเพื่อจะเบี่ยงเบนไม่ให้อุมัรไปหากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุมัรก่อนจะไปหาท่านนบีเนี่ยก่อนจะไปหามุฮัมมัดเนี่ยเจ้าไปจัดการที่บ้านก่อนตอนนี้น้องของเจ้ารับอิสลามตอนนี้น้องเคยของเจ้ารับอิสลามอุมัรเนี่ยเป็นองกำลังกลัวว่าอิสลามจะมามีอิทธิพลในมักกะห์อุมัรเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ป้องกันและต่อต้านอิสลามมากแต่เจ็บปวดที่สุดคือวันนี้คนในบ้านของอุมัรรับอิสลามท่านอุมัรจึงเดือดดาลมากกว่าปกติพี่น้องในวันนั้นท่านจึงรีบไปที่บ้านของฟาติมานะครับบินติคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮานะภรรยาของซะอีดพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นน้องเคยท่านอุมัรบินคอตอบนะเมื่อไปถึงเนี่ยปรากฏว่าอุมัรก็ได้ยินน้องสาวพี่น้องในการอ่านกุรอานในการกำลังอ่านกุรอานอยู่เนี่ยแล้วน้องเนี่ยพอรู้ว่าอุมัรมาหน้าบ้านท่านจึงปิดกุรอานทันทีนะซะอีดนะคับบับอะคูบัยนะอุบัยบินกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยกำลังสอนกุรอานอยู่เนี่ยหลบทันทีเลยนะจะบอกว่าซอฮาบะห์จริงๆหัวใจเขาอิมานแล้วอุมัรมาซอฮาบะห์หลบนะหลบเลยนะพี่น้องหลบนะท่านอุบัยหลบปรากฏว่าอุมัรเข้ามาเนี่ยแล้วพูดคุยว่าได้ยินอะไรต่างๆพอรู้ว่าน้องสาวรับอิสลามท่านโกรธมากนะถึงกับตบแล้วก็ทำร้ายน้องท่านชีวิตของอุมัรบินคอตอบเป็นผู้ชายบุรุษที่หัวใจเข้มแข็งยังไงพี่น้องครับแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเห็นเลือดของน้องสาวตัวเองออกเนี่ยท่านก็ตกใจและสติกลับมาอุมัรจึงขอที่จะเอาแผ่นมุสฮับแผ่นกุรอานนั้นที่ถูกบันทึกกุรอานเอาไว้บอกฉันจะขออ่านน้องสาวก็นะให้ท่านอุมัรชำระร่างกายให้สะอาดแล้วก็อ่านอุมัร
เป็นคนหนึ่งนะในจำนวนคนที่มีไม่มากที่สามารถอ่านได้ที่สามารถเขียนได้อุมัรเป็นคนที่เขียนหนังสือได้และเป็นคนที่อ่านหนังสือออกเพราะคุณพ่อของท่านสมัยเด็กส่งอุมัรไปเรียนนะและนิดนึงนะพี่น้องผมลืมบอกไปนี่ขออนุญาตแป๊บนึงสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ท่านอุมัรเป็นคนบุคลิกแข็งกร้าวและเด็ดขาดแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆเป็นคนเข้มแข็งและแข็งกร้าวอย่างเงี้ยนะมันมาผลมีผลจากการเลี้ยงดูของคอตอบบิดาของท่านในตอนเด็กเพราะบิดาของท่านจะเลี้ยงอุมัรในคอตอบเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงนักรบคนหนึ่งเลี้ยงลูกให้รู้จักเข้มแข็งให้รู้จักการต่อสู้ให้รู้จักการขี่ม้าให้รู้จักการเขาเรียกว่าการใช้กำลังการออกกำลังอะไรต่างๆท่านจะถูกเลี้ยงมาเนี่ยจะไม่ใช่ถูกเลี้ยงมาในแบบประคบประงมพี่น้องนี่คือผลหนึ่งเหตุผลหนึ่งนะครับพี่น้องที่ทำให้อุมัรเนี่ยเมื่อโตขึ้นท่านจึงมีบุคลิกที่น่าเกรงขามแล้วก็มีความดุดันในตัวเองเพราะท่านถูกเลี้ยงมาในลักษณะหนึ่งคือถูกเลี้ยงมาแบบนั้นแตกต่างกับการถูกเลี้ยงของท่านอบูบักอัสซิดดีกกับมุสอับบินอุมัยจะแตกต่างกันแม่ประคบประงมมุสอับมากตั้งแต่เด็กจนโตแต่อุมัรบินคอตอบเติบโตมาด้วยการต่อสู้ด้วยการฝึกอาวุธด้วยการเข้มแข็งด้วยกับสุขภาพด้วยกับอะไรต่างๆจนท่านเนี่ยเป็นบุคลิกแบบนี้แหละครับพี่น้องอุมัรบินคอตอบและอุมัรเนี่ยวินาทีที่อุมัรอ่านท่านอุมัรอ่านกุรอานได้โดยไม่ต้องให้ใครมาอ่านให้ฟังเพราะท่านเป็นคนที่อ่านหนังสือออกอ่านซูเราะห์ตอฮาพี่น้องครับอ่านไปนิดเดียวอ่านไปชั่วระยะเดียวท่านอุมัรบอกมาอัจมัลมันเป็นคำพูดอะไรที่สวยงามมากอันนี้ไม่ใช่ชาอิรไม่ใช่คำกลอนไม่ใช่คำโครงไม่ใช่การแต่งลำนำอะไรทั้งสิ้นมันเป็นคำพูดที่ไพเราะมากๆแค่ท่านอุมัรพูดว่าไพเราะเนี่ยนะพี่น้องซอฮาบะห์ที่อยู่ในแอบอยู่เนี่ยออกมาทันทีบอกอุมัรเอ๋ยนะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดุอาอะไรต่างๆเอาไว้กับเจ้าดังนั้นอุมัรเนี่ยวินาทีนั้นจึงถามกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่ามุฮัมมัดอยู่ที่ไหนมุฮัมมัดอยู่ที่ไหนซอฮาบะห์มั่นใจแล้วนะครับว่าอิสลามซึมเข้าไปในหัวใจของอุมัรบินคอตอบเรียบร้อยแล้วท่านอุมัรมีสายตาที่เปลี่ยนไปท่านอุมัรเมื่อรู้ว่านบีอยู่ที่ไหนท่านจึงเดินไปทันทีแต่ก็ไม่ทิ้งดาบนะถือดาบไปด้วยจนไปถึงบ้านอัรกอมบินอบินอัรกอมอุมัรเคาะประตูข้างนอกเนี่ยนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ที่เรียนกุรอานอยู่ซอฮาบะห์ที่เรียนหลักการอิสลามอยู่กับท่านนบีในบ้านแอบดูนะพี่น้องเห็นว่าอุมัรมาเนี่ยทันทีกับพี่น้องที่รักเมื่อเห็นว่าท่านอุมัรมาตกใจหมดทุกคนนะแล้วก็บอกกับท่านนบีด้วยความกลัวแต่ในมัจลิสนั้นมี2คนที่ไม่กลัวเลยนะ1คือท่านฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบ2ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2คนนี้ที่ไม่กลัว2ท่านนี้ที่ไม่กลัวพี่น้องท่านฮัมซะห์จึงบอกว่าเปิดประตูให้อุมัรเข้ามาเปิดประตูให้มันให้เขาเข้ามาถ้าเขามาดีเราจะดีด้วยแต่ถ้าอุมัรมาต้องการที่จะให้ร้ายหรือมาต้องการที่จะไม่ดีแล้วดาบในมือเขาจะกลับไปหาเขาเองนี่เขาเรียกว่าเสือเจอกับเสือพี่น้องนะเขาเรียกว่าเสือเจอกับเสืออุมัรบินคอตอบก็ไม่ใช่ย่อยนะครับพี่น้องฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบนี่อัสอดุลลอฮ์ราชสีของอัลลอฮ์บอกให้อุมัรเข้ามาถ้าอุมัรมาดีเราจะดีด้วยแต่ถ้าอุมัรมาปองร้ายดาบที่อุมัรถือมามันจะกลับไปหาเขาเองพี่น้องประจันหน้ากันเลย2ท่านนั่นระหว่างอุมัรบินคอตอบและอัสอดุลลอฮ์ฮัมซะห์บินอับดุลมุฏอลิบราชสีของอัลลอฮ์พี่น้องตอนนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยในบางรายงานนะครับพี่น้องเมื่อเห็นอุมัรเข้ามาเนี่ยรอซูลเดินไปหาท่านอุมัรบินคอตอบจับที่เสื้อท่านอุมัรเนี่ยแล้วบอกอามุนตะฮียะอันตะยาอุมัรเจ้าจะยังไม่ยุติอีกเราอุมัรพี่น้องแต่ท่านอุมัรมาวินาทีนั้นท่านไม่ได้ต้องการอะไรแล้วอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประกาศรับอิสลามต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุสลิมพี่น้องครับและบรรดามุสลิมเมื่อบรรดามุสลิมเนี่ยนะเมื่อบรรดามุสลิมเห็นอุมัรรับอิสลามวันนั้นในบางรายงานบันทึกประวัติศาสตร์มุสลิมตักบีรตั้งแต่ในบ้านอัรกอมบินอบีอัรกอมดังจนถึงฮารอมพี่น้องเพราะอุมัรบินคอตอบนักประวัติศาสตร์บอกว่าท่านคือผู้ที่เอามุสลิมตอนนั้นที่แอบศรัทธากันท่านเป็นคนทำให้ประกาศออกมาทั่วมักกะที่สามารถจะเดินออกมาข้างนอกอย่างไม่ต้องกลัวภัยใดๆทั้งสิ้นเพราะอุมัรบินคอตอบจะเป็นคนปกป้องเองท่านอุมัรบินคอตอบรับอิสลามเป็นผู้ที่ทำให้อิสลามชัดเจนมากในมักกะเพราะท่านไม่กลัวใครเลยพี่น้องและอุมัรไม่ใช่เข้าอิสลามแค่นั้นนะครับวันที่อุมัรเข้ารับอิสลามท่านอุมัรถามบรรดามุสลิมตรงนั้นเลยว่ามันอัชฮัดดุใคร
ที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นศัตรูต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าใครคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดซอฮาบะห์จึงบอกว่าอบูญะฮัลพี่น้องเมื่อบอกอบูญะฮัลเนี่ยนะอุมัรได้เดินไปยังบ้านอบูญะฮัลแล้วเคาะประตูเรียกนะครับพี่น้องเคาะประตูเรียกเมื่อเขาเปิดออกมาเนี่ยอุมัรกล่าวต่อหน้าเขาทันทีว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์ประกาศรับอิสลามต่อหน้าศัตรูตัวฉกาจที่สุดพี่น้องนี่คือนิสัยของอุมัรบินคอตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะนี่คือเรื่องราวของท่านในช่วงแรกจึงไม่แปลกนะครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเราแค่นบะอ์ดีนบีหากหลังจากฉันจะมีนบีอีกสักคนเนี่ยและแค่นอุมัรคนคนนั้นต้องเป็นอุมัรบินคอตบอย่างแน่นอนนะอุมัรบินคอตบหากท่านเดินทางไปยังเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแล้วชัยฏอนเดินเส้นนั้นพี่น้องถ้าอุมัรเดินทางไปยังเส้นทางใดชัยฏอนจะเดินสวนไปอีกหนึ่งทางทันทีอุมัรบินคอตบพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในก่อนยุคจากพวกเราจากบรรดูอิสราเอลมีคนที่สามารถสนทนากับอัลลอฮ์ได้หากประชาชาตินี้จะมีใครสักคนหนึ่งฝ่าอุมัรดังนั้นคนคนนั้นคืออุมัรนี่คือเกียรติที่ท่านนบียกอุมัรบินคอตบขึ้นนะครับอย่างยิ่งใหญ่แต่ท่านอุมัรบินคอตบยังคงเป็นเด็กหนุ่มนะและที่รับใช้อิสลามต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างใกล้ชิดเสมอมาอุมัรครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องไปหาท่านนบีนะแล้วก็ไปบอกนบีนะครับว่าดูความตรงของอุมัรบินคอตบบอกว่าอย่ารอซูลอัลลอฮ์นะครับโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ท่านเนี่ยเป็นที่รักสำหรับฉันนะยิ่งกว่าพ่อของฉันยิ่งกว่าลูกของฉันยิ่งกว่าใครทั้งหมดนอกจากตัวฉันเองนั่นคืออุมัรกำลังจะบอกท่านนบีว่าฉันรักท่านมากที่สุดอย่ารอซูลอัลลอฮ์แต่น้อยกว่ารักตัวเองไม่มีซอฮาบะห์คนไหนกล้าพูดกับท่านนบีแบบนี้นะแต่อุมัรบินคอตบกล้าพูดกับนบีอย่างนั้นความที่ท่านไม่ใช่คนขี้โกหกหรือความไม่ใช่เป็นคนที่ประดับคำพูดที่สวยงามอุมัรบอกตรงๆว่าฉันรักท่านมากกว่าทุกคนเลยยารอซูลุลลอฮ์นอกจากตัวฉันรักตัวฉันมากกว่าท่านนบีจึงบอกว่าในความหมายฉันต้องเป็นที่รักกับท่านมากกว่าตัวท่านเองท่านอุมัรจึงเงียบนะพี่น้องแล้วก็คิดและก็ตอบท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์นับตั้งแต่วินาทีนี้ท่านเป็นที่รักสำหรับฉันมากกว่าตัวฉันเองนบีจึงบอกว่าแรกนั่นแหละอุมัรเอ๋ยในอุลามะห์จึงอธิบายว่านั่นแหละคืออีหม่านที่สมบูรณ์นั่นแหละคือมุสลิมที่สมบูรณ์จนกว่านบีจะเป็นที่รักมากกว่าตัวของเขาเองนะครับท่านอุมัรจึงมีความรักต่อท่านนบีมากมากไปน้องความรักของอุมัรที่มีต่อรอซูลอุมัรรักมากๆเป็นห่วงมากๆยอมตายแทนท่านนบีได้ทันทีแล้วก็จากคนที่เกลียดที่สุดกลายเป็นคนที่อุมัรรักมากที่สุดท่านอุมัรรักท่านนบีมากนะครับพี่น้องจนรอซูลอพยพฮิจเราะห์ไปนะฮิจเราะห์ไปที่มะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ท่านอุมัรเนี่ยก็ยังเขาเรียกเป็นซอฮาบะห์ที่สามารถเข้าออกไปเยี่ยมและใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดูความใกล้ชิดของท่านอุมัรบินคอตบกับท่านนบีเรานะครับพี่น้องลูกสาวท่านเนี่ยนะคือท่านหญิงฮับซอรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงฮับซอเป็นม่ายนะครับตอนนั้นท่านอุมัรเนี่ยก็ไปหาท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะแล้วก็เสนอให้นะเสนอลูกสาวตัวเองเนี่ยท่านหญิงฮับซอเนี่ยนะให้แก่ท่านอุสมาน ท่านอุสมานเนี่ยนะครับพี่น้องพอท่านอุมัรเสนอลูกสาวของท่านหญิงฮับซอให้แต่งงานกับท่านอุสมานเนี่ยท่านอุสมานก็บอกตรงๆนะครับบอกว่าฉันเนี่ยภารกิจเยอะฉันมีงานเยอะไม่พร้อมที่จะแต่งนะท่านอุมัรก็ไม่ว่าครับพี่น้องไปหาท่านอบูบักอีกเมื่อไปหาท่านอบูบักเนี่ยเมื่อเสนอแก่ท่านอบูบักว่าจะให้แต่งงานกับฮับซอลูกสาวฉันเนี่ยอบูบักเงียบพี่น้องไม่พูดอะไรเลยท่านอบูบักเงียบไม่พูดอะไรเลยพี่น้องท่านอุมัรจึงกล่าวว่าการเงียบของอบูบักเนี่ยนะทำให้ฉันโกรธยิ่งกว่าที่อุสมานพูดซะอีกจนท่านอุมัรไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเมื่อได้ยินนะครับพี่น้องว่าอุมัรไปเสนอลูกสาวให้ท่านอุสมานท่านอบูบักรและไม่มีใครตอบรับเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบรับและแต่งงานกับท่านหญิงฮับซอพี่น้องนะท่านอุมัรจึงขยับจากซอฮาบะห์คนสนิทปกติแล้วเนี่ยกลายมาเป็นพ่อตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใกล้ชิดขึ้นไปอีกนะใกล้ชิดไปอีกบางครั้งท่านอุมัรมาพี่น้องผมจะบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยความน่าเกรงขามของท่านขนาดไหนรู้ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะท่านอุมัรได้ไปเยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ้านของท่านนะมาชาอัลลอฮ์พี่น้องนึกภาพไปตามผมแล้วมันเป็นภาพที่น่ารักมากๆเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆ ท่านนบีไปเยี่ยมท่านอุมัรไปเยี่ยมท่านรอซูลที่บ้านอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้อง
ท่านอุมัรไปตอนนั้นเนี่ยบรรดาภรรยาท่านนบีอยู่กับท่านนบีตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีเสียงคุยอะไรต่างๆกับท่านนบีเนี่ยแต่เมื่อท่านอุมัรไปถึงบ้านเนี่ยเชื่อหรือไม่ครับพี่น้องว่าบรรดาภรรยานบีทั้งหมดเนี่ยหลบไปอยู่ข้างหลังหมดเลยแล้วเงียบกริบหมดเลยไม่มีใครกล้าพูดใดๆทั้งสิ้นท่านอุมัรเข้ามาบ้านท่านนบียิ้มนะพี่น้องท่านนบียิ้มเลยนะบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะในความหมายเนี่ยบรรดาภรรยาฉันเนี่ยเขาก็พูดเสียงอะไรเสียงพูดมีเสียงกันวุ่นกันเต็มไปหมดเลยนะแต่เมื่อท่านเข้ามาเนี่ยพวกเขาหยุดเลยท่านนบียิ้มนะท่านนบียิ้มท่านอุมัรจึงพูดกับบรรดาภรรยานบีเลยนะบอกว่าโอ้บรรดาศัตรูต่อตัวเองท่านเนี่ยพวกนางทั้งหมดเนี่ยกลัวกับอุมัรเป็นขอตบแต่เสียงดังต่อหน้ารอซูลนะพี่น้องอุมัรพูดไปอย่างนั้นนะภรรยานบีที่อยู่หลังม่านทั้งหมดเนี่ยก็บอกออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารอซูลเป็นคนอ่อนโยนท่านรอซูลเป็นคนนุ่มนวลแต่ท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งและแข็งกร้าวคนจึงกลัวกับอุมัรบินคอตบท่านนบีก็ยิ้มนะท่านนบีไม่ได้ปฏิเสธว่าอุมัรจงเลิกนิสัยแบบนี้เปล่ารอซูลก็ยิ้มในความบุคลิกของอุมัรบินคอตบนี่คือความสนิทระหว่างท่านนบีกับอุมัรบินคอตบในบางครั้งพี่น้องครับท่านอุมัรขึ้นไปเยี่ยมท่านรอซูลเข้าไปเยี่ยมรอซูลในบ้านบางครั้งคนที่เข้มแข็งอย่างอุมัรเนี่ยนะครับวินาทีที่อุมัรไปดูต่อหน้าท่านนบีและเข้าไปหาท่านนบีในห้องท่านอุมัรร้องไห้ครั้งหนึ่งพี่น้องไม่สามารถจะเดินไปหาท่านนบีได้เมื่อท่านอุมัรเห็นท่านนบีลุกขึ้นมาพี่น้องครับแล้วก็มีรอยเสื้อที่ติดอยู่ที่ศีรษะท่านอุมัรร้องไห้แล้วบอกรอซูลท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์นะครับ ท่านคือฮะบีบท่านคือผู้ที่อัลลอฮ์รักในขณะที่วันนี้บรรดากษัตริย์โรมันกษัตริย์เปอร์เซียเขาทรยศอัลลอฮ์เนี่ยเขามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายอุมัรเห็นท่านนบีเนี่ยในสภาพบ้านที่ยากจนและไม่มีอะไรเลยเนี่ยท่านอุมัรร้องไห้พี่น้องนี่คือความสนิทระหว่างท่านกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความรักความสนิทสนมกับท่านรอซูลยังมีต่อมาเรื่อยๆจนวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากดุนยานี้ไปพี่น้องครับเมื่อท่านนบีจากดุนยาความรักของอุมัรบินคอตอบที่มีต่อรอซูลชัดเจนมากในวันที่นบีเสียชีวิตนะท่านอุมัรวันนั้นนะครับพี่น้องเป็นวันที่ท่านตกใจที่สุดในชีวิตท่านเป็นวันที่ท่านกลัวแล้ววิตกที่สุดในชีวิตท่านอุมัรนะหลังจากไปเห็นท่านรอซูลท่านอุมัรออกมาข้างนอกและประกาศทั้งหมดว่าใครที่ว่าท่านรอซูลเสียชีวิตฉันจะตัดมือตัดเท้าเขาทันทีรอซูลไม่ได้เสียชีวิตแต่ท่านรอซูลเนี่ยได้ไปพบกับอัลลอฮ์และเมื่อครบ40วันรอซูลจะกลับมาหาพวกเราอุมัรพี่น้องกล่าวด้วยความตกใจกล่าวด้วยการไม่ยอมรับว่าท่านนบีเสียชีวิตและจากพวกเขาไปแล้วจริงๆอุมัรตกใจมากจนท่านอบูบักอัสซิดดีกมาบอกท่านแล้วก็อ่านอายะห์กุรอานนะครับวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลกอดคอลัตมินกอบลิรุซุลอะฟะอิมมาตะเอากุติละนะครับอุมัรอ่านกุรอานท่านอบูบักอ่านกุรอานนี้ไปอธิบายให้อุมัรว่ามุฮัมมัดท่านนบีคือรอซูลคนนะรอซูลก่อนจากเขาเนี่ยก่อนจากท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อท่านอุมัรได้ทราบข้อชัดเจนว่าท่านนบีเสียชีวิตนั่นแหละครับอุมัรจึงล้มแล้วก็ยอมรับสภาพว่ารอซูลจากเขาไปแล้วจริงๆและท่านหลังจากที่ท่านอบูบักรเป็นคอลิฟะมาในยุคของท่านเหตุการณ์นะครับผมจะพูดและก็เข้าไปในจุดสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของท่านอุมัรนะแต่ก่อนจะไปวินาทีสุดท้ายนิสัยหนึ่งของอุมัรบินคอตอบพี่น้องหลังจากที่ท่านเป็นคอลิฟะเนี่ยนะครับท่านอุมัรเลือกจะเดินตามท่านนบีทุกวิธีทางพี่น้องที่รักอุมัรบินคอตอบถึงแม้ว่าจะได้รับข่าวดีจากท่านนบีว่าเป็นชาวสวรรค์นะอุมัรฟิลญันนะเป็นชาวสวรรค์พี่น้องกามะกอลสลัยสลับท่านอุมัรยังเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ที่บอกว่าอัลบุกกาเป็นคนที่ร้องไห้เยอะมากๆท่านร้องไห้เป็นประจำจนแก้มของท่านมีรอยของน้ำตาอุมัรร้องไห้ด้วยกับการกลัวไฟนรกท่านอุมัรร้องไห้ด้วยกับการกลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์พี่น้องท่านพยายามเดินตามท่านนบีตลอดท่านรอซูลเดินไปด้วยความยากลำบากท่านนบีเป็นคนที่ไม่มีอาหารอะไรฉันได้กินท่านอุมัรก็จะไม่กินอะไรที่ดีๆเลยพี่น้องท่านอุมัรเลือกที่จะเดินไปเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรเลือกจะเดินเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์แต่อาหารการกินไม่พอท่านอุมัรในปีที่ยากจนของประเทศมุสลิมประเทศอิสลามเนี่ยคนจนกินอะไรที่ลำบากพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าผู้นำรัฐอิสลามตอนนั้นอย่างอุมัรบินคอตอบท่านกินขนมปังจิ้มกับน้ำมันเก่าๆแล้วเอามากินหน้าบ้านท่าน
ท่านกำลังประกาศให้คนเห็นว่าไม่ใช่แค่ชาวเมืองที่อดอยากแต่อามีรุนมุมินินฉันก็อดอยากเหมือนท่านขนมปังของอุมัรกินถ้าคนอย่างพวกเราไม่สามารถจะกลืนลงคอได้เด็ดขาดแข็งมากท่านอยู่อย่างลำบากพี่น้องครับเป็นคนผู้นำแต่อยู่อย่างยากจนและอยู่อย่างไม่มีอะไรเลยจนบรรดาซาบะเนี่ยเห็นอย่างนั้นจึงไปเสนอกันว่าเราควรจะเพิ่มเงินให้กับอามีรุนมุมินินที่เป็นเงินเดือนเพิ่มท่านจะได้มีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่พอเพียงในชีวิตประจำวันปรากฏว่าบรรดามุสลิมพี่น้องไปหากับภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านหญิงฮับซอเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเสนอเพราะวันนั้นไม่เจอกับท่านอุมัรเมื่ออุมัรกลับมาบ้านพี่น้องครับท่านหญิงฮับซอบอกว่าพ่อวันนี้มีคนมาเสนอให้ท่านอามีรุลมุอ์มินีนที่จะเพิ่มเงินเดือนให้แก่ท่านพี่น้องอุมัรได้ยินทันทีที่ได้ยินว่าคนจะเพิ่มเงินให้เนี่ยนะครับท่านอุมัรถามทันทีว่าใครที่เป็นคนมาบอกกับเจ้าท่านหญิงฮับซอบอกฉันจะบอกกับท่านไม่ได้จนกว่าฉันจะต้องรู้ความเห็นท่านก่อนท่านอุมัรจึงถามกับท่านหญิงฮับซอด้วยความอ่อนโยนพี่น้องแล้วบอกกับท่านหญิงฮับซอว่าฮับซอไหนลูกลองบอกพ่อสิลูกลองบอกพ่อสิลูกว่าตอนที่ท่านรอซูลอยู่บ้านของเจ้าเนี่ยท่านรอซูลนอนแบบไหนที่นอนของรอซูลที่อยู่ในบ้านเจ้าเป็นยังไงพ่อฮับซอคือภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงฮับซอพี่น้องนึกถึงท่านนบีนะแล้วก็พูดออกมาบอกพ่อรอซูลที่นอนของท่านมันเป็นผ้าผืนเดียวแค่นั้นเองแล้วก็ถูกพับเอาไว้และท่านรอซูลจะนอนบนผ้าผืนนั้นท่านอุมัรจึงถามกลับพี่น้องว่าฮับซอบอกพ่อสิลูกอาหารชั้นดีที่สุดที่ท่านนบีกินในบ้านเจ้าเป็นอาหารชนิดไหนฮับซอพูดพี่น้องบอกครั้งหนึ่งรอซูลเข้ามาในบ้านนะแล้วท่านก็จับถุงหนังถุงหนึ่งเนี่ยออกมาเนี่ยซึ่งในนั้นไม่มีเนยไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากคราบๆที่ติดที่ก้นถุงเท่านั้นเองท่านรอซูลจึงเอามีดมาผ่าแล้วท่านก็เปิดถุงออกแล้วก็เอาขนมปังเช็ดกับถุงนั้นและท่านก็กินมันอย่างอร่อยอร่อยและท่านก็แบ่งให้คนนั่นคืออาหารที่ดีที่สุดที่ท่านนบีกินในบ้านฉันฮับซอลองบอกพ่อสิลูกเสื้อผ้ารอซูลที่ดีที่สุดมีกี่ชุดฮับซอบอกท่านนบีมีเสื้ออยู่2ชุดเองท่านรอซูลจะใส่ในวันศุกร์และก็ใส่ตอนต้อนรับเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาท่านอุมัรได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องจึงบอกกับฮับซอว่าลูกรักของพ่อเนี่ยอุปมาเหมือนกับคน3คนกำลังเดินทางไปนะลูกนะคน2คนเพื่อนของเขา2คนวันนี้ได้เดินถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วในขณะที่อีกคนนึงกำลังเดินทางไปหากเขาเดินทางไม่เหมือนกับที่เพื่อนเขาเดินไปเขาจะไม่มีโอกาสเจอเพื่อนกับเขาของเขาอีกเลยใน2คนนี้นั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านอุมัรจึงตัดสินใจเลือกที่จะเดินชีวิตแบบนี้ถึงแม้จะมีกินบ้างไม่มีกินบ้างถึงแม้จะลำบากบ้างถึงแม้จะอะไรบ้างแต่ท่านกลัวที่สุดในการจะหลุดออกจากทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพยายามจะเดินเพื่อหวังจะได้อยู่กับท่านรอซูลในวันกิยามะห์นี่คือการเส้นทางที่ท่านอุมัรเลือกพี่น้องครับจนท่านดำเนินชีวิตมาแบบนั้นเดินตรวจตาในยามกลางคืนละหมาดในยามค่ำคืนดูแลประชาชนในยามกลางวันและกลางคืนพี่น้องสอดส่องทุกคนทั้งหมดในมะดีนะห์และนอกเมืองมะดีนะห์ท่านอุมัรจึงมีความเข้มงวดมากและท่านเดินตามท่านรอซูลทุกฝีก้าวพี่น้องอุมัรพยายามจะเดินเหมือนนบีตลอดนะทุกอย่างท่านใส่เสื้อผ้าปะขาดเนี่ยพี่น้องอุมัรไม่ได้แกล้งทำและไม่ได้แกล้งเอาเสื้อเก่าๆมาปะแต่ท่านอุมัรเป็นคนที่มีเสื้อแค่นั้นจริงๆความน่าเกรงขามของอุมัรบินกอตอบจึงกระจายไปทั่วแผ่นดินตอนนั้นนะว่าท่านเป็นผู้นำที่ไม่ได้ต้องการและไม่ได้ทะเยอทะยานอะไรเลยเป็นผู้นำที่ธรรมดาและติดดินมากแต่สามารถขยายอาณาจักรอิสลามไปไกลมากๆนะครับจนอุมัรบินกอตอบในวันนั้นพี่น้องที่รักเมื่อท่านอุมัรได้ทำงานอิสลามได้คิดมัตได้รับใช้อาณาจักรอิสลามพี่น้องจนถึงระยะเวลาหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะให้ท่านอุมัรบินกอตอบได้พักนะครับพี่น้องให้ราชสีของอัลลอฮ์ท่านนี้ถึงเวลาที่ต้องได้พักทุกคนนะครับพี่น้องเราเหนื่อยกับดุนยาดุนยาเราต้องเหนื่อยดุนยาเราทำงานทั้งงานศาสนางานดุนยาอะไรต่างๆเราทำหมดทุกอย่างมันจะทำจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะถึงจุดที่เราต้องพักถึงจุดที่เราต้องหยุดจากมันและการพักที่ดีที่สุดของบรรดามุมินผู้ศรัทธาพี่น้องอินดามะวะดออะกอดามะฮุลยุมนาฟิลญันนะห์เมื่อใดที่เขาตั้งเท้าขวาของเขาในสวรรค์ของอัลลอฮ์เมื่อนั้นคือวันพักของเราอุมัรบินกอตอบจึงมีความเด็ดขาดในการทำงานของท่านและสิ่งหนึ่งที่ท่านอุมัรขอดุอานะครับพี่น้องขอดุอาอย่าให้ฉันมีสติปัญญาที่หลงลืมเลยท่านอุมัรขอต่ออัลลอฮ์อย่าให้เป็นคนหลงลืมพี่น้องนะให้มีความเด็ดขาดและไม่มีการหลงลืมใดๆทั้งสิ้นและ
เมื่อวันนั้นพี่น้องที่รักท่านอุมัรบินุลคอตอบได้เดินตรวจตาในตลาดเหมือนประจำวันที่ท่านทำนะไปกับเด็กรับใช้ของท่านตรวจไปตรวจมาพี่น้องก็ไปเจอกับในช่างเป็นช่างเหล็กนะช่างเหล็กคนนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นมายูสหรือนับถือบูชาไฟเนี่ยนะพี่น้องมาอยู่ในเมืองมะดีนะห์และเป็นช่างเหล็กและมาบอกกับอุมัรบินุลคอตอบว่ามุฮีเราะห์คือเจ้านายฉันเนี่ยได้กดขี่ฉันแล้วก็ให้ค่าแรงไม่คุ้มค่าเหนื่อยมาบ่นนะฮะท่านอุมัรจึงสอบสวนว่าให้ค่าแรงเท่าไหร่กับการทำงานเมื่อบอกเสร็จท่านอุมัรบอกว่าก็พอแล้วที่เขาให้สมควรอยู่แล้วท่านอุมัรเนี่ยนะก็พอบอกไปอย่างนั้นอบูลุลุคนนี้เนี่ยจึงบอกกับอุมัรว่าขอตอบว่าสักวันหนึ่งนะอามิรุลมุอ์มินีนฉันจะสร้างกังหันลมขึ้นมาและกังหันลมที่ฉันสร้างเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเลยพี่น้องอบูลุลุละนัตุลลอฮ์อะไรพูดต่อหน้าอุมัรบินคอตอบท่านอุมัรได้ยินอย่างนั้นเลยนะพี่น้องรู้ทันทีว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยหรือไอหนุ่มคนนี้เนี่ยมันขู่จะฆ่าฉันท่านอุมัรก็บอกกับเด็กรับใช้ด้วยว่าเด็กไอคนคนนี้เนี่ยมันพูดเพื่อต้องการจะขู่ฉันแต่อุมัรไม่ใช่คนสนใจและไม่ใช่คนขี้กลัวอะไรอย่างนั้นพี่น้องท่านก็เฉยเฉยนะท่านก็เฉยเฉยจนวันหนึ่งพี่น้องครับนะวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่ท่านอุมัรบินุลคอตอบได้เข้าละหมาดเป็นประจำและท่านอามิรุลมุอ์มินีนท่านเป็นอิหม่ามนำละหมาดในวันนั้นเนี่ยนะครับเวลาจัดซอบเนี่ยซอบัตที่รายงานในการเหตุการณ์ที่ถูกฆ่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยคือคนที่รายงานเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะระหว่างฉันกับอุมัรบินุลคอตอบยืนอยู่เนี่ยไม่มีใครขวางกั้นฉันเลยนอกจากอิบนุอับบาสคนเดียวแค่นั้นเองนะท่านอุมัรคือเป็นอิหม่ามอยู่ซอบแรกแน่นอนพี่น้องอิหม่ามข้างหน้าสุดอิบนุอับบาสอยู่แถวแรกชายอีกคนนะครับพี่น้องที่รายงานเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่หลังอิบนุอับบาสนั่นคือยืนในซอบ2คนละหมาดในมัสยิดนบีตอนนั้นเต็มไปหมดเลยนะ และดุอาอ์หนึ่งพี่น้องนะที่ท่านอุมัรขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องผมเองและพวกท่านอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาอ์แบบท่านอุมัรบินุลคอตอบขอได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นดุอาอ์อะไรนะท่านอุมัรยืนละหมาดอยู่ในตอนนั้นเนี่ยท่านก็ได้ยินนะครับเสียงอุมัรอิบนุลคอตอบอ่านกุรอานแต่ตอนที่ท่านอุมัรจะมาละหมาดนะเวลาอ่านกุรอานเนี่ยตอนนั้นอุมัรเป็นอิหม่ามและท่านก็อ่านซูเราะห์ยูซุฟนะซูเราะห์ยูซุฟหรือว่าซูเราะห์อันนะฮลีเนี่ยนะอ่านอยู่พี่น้องขณะอ่านอยู่เนี่ยอบูลุลุซึ่งแฝงตัวมาด้วยในขณะนั้นเข้าสู่ซอฟละหมาดนะเมื่อเข้าสู่ซอฟละหมาดและแอบแฝงตัวมาด้วยท่านจังหวะนั้นเลยพี่น้องในรกะอัตแรกขณะที่ท่านอุมัรอ่านฟาติฮะห์จบและอ่านซูเราะห์อยู่อบูลุลุละนัตุลลอฮ์อะไรเข้ามาวินาทีแรกแทงไปที่อุมัรบินุลคอตอบนะฮะพี่น้องโดนที่บ่าแล้วก็แทงไปที่ท้องนะและไม่ใช่แทงธรรมดานะพี่น้องมีดของอบูลุลุที่ใช้แทงอุมัรบินุลคอตอบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมีด2ตานะแล้วเมื่อแทงเข้าไปแล้วอบูลุลุเขามันเหมือนกับบิดแล้วมันหมุนนะพี่น้องแทงอุมัรบินุลคอตอบนะเมื่อแทงออกเนี่ยท่านอุมัรจึงพูดออกมาว่าอักเคลนิลเคลหมามันกัดฉันแล้วสุนัขกัดฉันพี่น้องพอพูดกินายะแบบนั้นเนี่ยนะเมื่ออุมัรบินคอตอบล้มลงซอฮาบะที่อยู่ข้างหลังซอบเห็นอบูลุลุจึงร่วมกันจับตัวอบูลุลุละนัตุลลอฮ์อะไรแทงคนไปวันนั้น13คนพี่น้อง13คนที่อบูลุลุแทงแล้ว7คนที่ชะฮีด7คนนะในคืนเดียววันนั้นเนี่ยอุมัรในคืนสังหารท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยอบูลุลุหนีไปด้วยแล้วแทงคนไปด้วย7ศพพี่น้องตายบาดเจ็บ13คนนะและอบูลุลุสุดท้ายถูกจับตัวได้เมื่อถูกจับตัวได้มันจึงหาทางออกอะไรไม่ได้จึงตัดสินใจในการฆ่าตัวตายนะเมื่อฆ่าตัวตายเสร็จพี่น้องท่านอุมัรบินุลคอตอบคนจะมาช่วยเหลือท่านสิ่งแรกที่ท่านทําเลยไม่ได้บอกให้มายุ่งกับแผลท่านไม่ได้บอกให้เอายามารักษาท่านท่านอุมัรจับมืออับดุรฮ์มานบินเอาฟแล้วดันขึ้นเป็นอิหม่ามทันทีขึ้นไปละหมาดนะจับอับดุรฮ์มานบินเอาฟดันขึ้นเป็นอิหม่ามพี่น้องคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคนที่อยู่บริเวณนอกๆที่ละหมาดอยู่เนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะเลยออกมาว่าซุบฮานัลลอฮ์เพราะเสียงอุมัรเงียบไปนะอับดุรฮ์มานจึงขึ้นไปเป็นอิหม่ามและนำละหมาดด้วยกับการละหมาดอย่างสั้นเมื่อละหมาดเสร็จเนี่ยหันมาดูอุมัรบินุลคอตอบสลบนะครับพี่น้องเพราะการแทงของอบูลุลุบันนั้นเป็นมีดที่อาบยาพิษฮะและเป็นการแทงแล้วคว้านในไส้ของอุมัรบินุลคอตอบเมื่ออุมัรสลบทันทีที่อุมัรฟื้นพี่น้องครับท่านอุมัรถามทันทีว่าอัสลันนัสผู้คนละหมาดเสร็จหมดหรือยังคนบอกว่าละหมาดเสร็จแล้วอามิรุลมุอ์มินีนท่านอุมัรไม่ยุ่งกับแผลตัวเองไม่บอกให้ใครมาช่วยเอาน้ำละหมาดท่านอาบน้ำละหมาดแล้วละหมาดทันที
แล้วท่านบอกว่าละอิสลามลิมันตะรอกัสศอลาไม่มีความเป็นอิสลามหลงเหลือสำหรับคนที่ทิ้งละหมาดพี่น้องดูตัวอย่างอุมัรอิบนุลคอตตอบโดนแทงเลือดอาบนะครับพี่น้องแต่วินาทีก่อนจะรักษาตัวก่อนจะกินยาก่อนจะทายาก่อนจะดูบาดแผลท่านขอละหมาดก่อนจึงจบแล้วจึงบอกว่าไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นสำหรับคนที่ทิ้งละหมาดนี่คือราชสีของอัลลอฮ์พี่น้องเมื่อละหมาดเสร็จทันทีที่อุมัรถามพี่น้องกับอิบนุอับบาสว่าใครเป็นคนฆ่าฉันอิบนุอับบาสใครเป็นคนแทงฉันอิบนุอับบาสจึงบอกว่าคนที่แทงท่านคืออบูลุลุอัลมาญูซีพี่น้องเมื่ออุมัรได้ยินเสียงอิบนุอับบาสบอกว่าคนที่ฆ่าท่านไม่ใช่มุสลิมสิ่งแรกที่อุมัรกล่าวเลยพี่น้องว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้การตายของฉันไม่ได้เกิดจากน้ำมือของคนมุสลิมนี่คืออุมัรอิบนุลคอตตอบอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ให้ฉันตายด้วยกับน้ำมือของคนที่ไม่เคยสุญูดต่ออัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวอุมัรถูกแทงที่มิหรอบจุดยืนที่ท่านนบียืนละหมาดทำไมอัลลอฮ์จึงให้เกียรติอุมัรโดนแทงแล้วเจ็บแล้วตายแล้วปวดที่มัสยิดท่านนบีพี่น้องนี่คือดุอาที่อุมัรขอพี่น้องครับนี่คือดุอาที่ท่านอุมัรขอต่ออัลลอฮ์เอาไว้ตั้งแต่ในยามที่ท่านแข็งแรงดุอานี้ท่านขอเอาไว้อินชาอัลลอฮ์ถ้าเราขออย่างจริงอัลลอฮ์จะให้แน่นอนท่านอุมัรขอว่าอัลลอฮ์ฮุมมะรซุกนีชะฮาดะตันฟีซะบีลิโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันได้ตายชะฮีดในทางของพระองค์ด้วยนี่คือดุอาแรกที่อุมัรขออัลลอฮุมมะรซุกนีชะฮาดะตันฟีซะบีลิกขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันตายชะฮีดในทางของพระองค์ด้วย2วะจะอัลเมาตีฟีบะลัดรอซูลิกและได้โปรดให้การตายของฉันอยู่บนแผ่นดินของรอซูลของพระองค์ด้วยอุมัรขอต่ออัลลอฮ์ตายชะฮีดอุมัรขออัลลอฮ์ให้ตายบนแผ่นดินนบีพี่น้องอัลลอฮ์รับดุอาทั้งหมดของอุมัรแล้วเพิ่มให้อีกไม่ใช่ตายแค่บนแผ่นดินแต่อุมัรได้รับบาดเจ็บบนจุดที่ยืนที่ท่านนบียืนละหมาดอุมัรโดนแทงในมัสยิดนบีพี่น้องไม่ใช่โดนแทงในตลาดไม่ใช่โดนแทงริมถนนไม่ใช่โดนแทงเขาเรียกว่าในสวนแต่โดนแทงในมัสยิดนบีโดนแทงในมัสยิดในขณะที่อุมัรกำลังยืนละหมาดเลิกอ่านกุรอานต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยท่านอุมัรโดนตรงนั้นนี่คือเกียรติที่อัลลอฮ์ยกอุมัรบินคอตอบขึ้นสูงกว่าปกติพี่น้องครับอุมัรเมื่อได้ยินว่าคนฆ่าฉันไม่ใช่มุสลิมท่านขอบคุณอัลลอฮ์มากขอบคุณอัลลอฮ์มากซอฮาบะห์เนี่ยก็เอาน้ำมาให้ดื่มพี่น้องเอาน้ำอินพาลัมนะให้อุมัรดื่มปรากฏว่าเวลาดื่มน้ำอินพาลัมเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกจากช่องท้องแล้วก็เอาน้ำนมให้อุมัรดื่มพี่น้องเมื่อดื่มนมเนี่ยน้ำมันก็ไหลออกจากช่องท้องซอฮาบะห์เห็นอย่างนั้นจึงแน่ใจแล้วว่าท่านอุมัรไม่รอดแน่นอนในค่ำคืนนี้ท่านอุมัรไม่รอดเพราะเวลาดื่มแล้วน้ำมันออกมาจากท้องได้แสดงว่าไส้ขาดหมดแล้วครับพี่น้องนะไส้ขาดหมดนี่คือการเช็คความเจ็บปวดเล็กบาดแผลในยุคซาบะนะเวลาโดนแทงเวลาอะไรพี่น้องเขาจะให้ดื่มน้ำแบบนี้ถ้าน้ำมันไม่ไหลออกเนี่ยแสดงว่าอินชาอัลลอฮ์ยังมีโอกาสรอดเพราะแผลยังไม่ลึกแต่ถ้าน้ำไหลออกหมดเลยแบบนี้เนี่ยแสดงว่าข้างในมันเละมันเขาเรียกว่ามันแหลกหมดแล้วนะอุมัรเมื่อเจ็บอย่างนั้นพี่น้องอย่างแรกที่อุมัรเรียกลูกชายนะพี่น้องอิบนุอุมัรที่อยู่ใกล้ๆบอกอิบนุอุมัรดูหนี้พ่อสิลูกพ่อตอนนี้เนี่ยมีหนี้อยู่เท่านี้เท่านี้เจ้าจงจัดการใช้หนี้ให้พ่อด้วยนะเอาเงินจากตระกูลของอุมัรเท่านั้นห้ามไปขอจากคนอื่นโดยเด็ดขาดอุมัรสั่งเรื่องหนี้ก่อนเลยนะครับพี่น้องเคลียร์หนี้ในขณะที่ตัวเองเจ็บบอกว่าเคลียร์หนี้ให้พ่อมีหนี้อยู่เท่านี้เจ้าจงจัดการดูแลหนี้ด้วยและเอาทรัพย์จากตระกูลของอุมัรบินคอตอบเท่านั้นพี่น้องเมื่อรับสั่งในนี้ท่านอุมัรบอกอับดุลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าอิซฮับอิลาบัยติอุมมิลมุมินีนอาอิชะห์เจ้าลูกจงไปหาท่านหญิงอาอิชะห์นะลูกดูนะครับพี่น้องท่านอุมัรไม่ได้บอกเลยว่าเอายามาปลอบพ่อรีบพาพ่อไปพี่น้องท่านอุมัรก็รู้ตัวเองว่าท่านไม่รอดท่านจึงเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดดูเรื่องนี้2ลูกไปหาท่านหญิงอาอิชะห์นะลูกไปที่บ้านท่านหญิงไอชานะลูกแล้วบอกท่านหญิงไอชาว่าพ่อฝากสลามบอกว่าอุมัรฝากสลามอย่าบอกว่าอามีรุลมุมินีนลัสตุลิลมุมินีนอัลยอมอามีรันวันนี้พ่อไม่ใช่ผู้นำของปวงชนผู้ศรัทธาอีกแล้วลูกพ่อไม่ใช่แล้วจงวางพ่อลงที่พื้นวันนี้พ่อไม่ใช่อามีรพ่อไม่ใช่ผู้นำของพวกเขาแล้วพ่อเป็นคนธรรมดาบอกว่าอุมัรฝากสลามท่านและบอกเขาว่าท่านอุมัรบอกว่าขออนุญาตที่จะเอาศพของอุมัรฝังข้างๆกับรอซูลได้ไหมนี่คือคำขอสุดท้ายพี่น้องครับว่าที่ท่านอุมัรอยากได้ที่สุดในชีวิตท่านคือขอเอาศพท่านเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับรอซู
และกับอบูบักรอัสซิดดีกสหายของท่านพี่น้องอิบนุอุมัรไปถึงบ้านของท่านหญิงไอชานะครับวันนั้นเนี่ยเมื่อให้สลามท่านหญิงไอชากำลังร้องไห้พี่น้องข่าวของท่านอุมัรสะพัดออกไปแล้วท่านหญิงไอชาเปิดออกมาแล้วบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยศพของฉันเนี่ยฉันเจตนาแล้วว่าฉันจะฝังไว้ตรงนี้แต่วันนี้ฉันขอยกให้กับท่านอุมัรบินุลคอฏฏอบลูกนะลูกกลับมาเนี่ยพี่น้องเมื่อลูกกลับมาหาอุมัรบินุลคอฏฏอบลูกจึงบอกกับพ่อว่าสิ่งที่พ่อต้องการที่สุดวันนี้อัลลอฮ์ให้แล้วนะพ่อท่านหญิงไอชาอนุญาตให้พ่อฝังได้ในข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรบอกอีกครั้งว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เวลาพ่อตายแล้วนะลูกนี่ดูการระวังของอุมัรนะครับเวลาวิญญาณพ่อหลุดแล้วเวลาพ่อเสียชีวิตแล้วจงขออนุญาตท่านหญิงอีกครั้งเพราะเขาอาจจะให้เพราะเกรงใจพ่อดังนั้นเวลาวิญญาณพ่อหลุดแล้วเวลาแบกมายัดของพ่อไปที่บ้านของท่านหญิงไอชาขออนุญาตนางอีกครั้งว่านางจะให้ไหมหากนางไม่ให้ให้เอาพ่อไปฝังกับกุโบบักเรียกุโบมุสลิมทั้งหมดพี่น้องท่านอุมัรสั่งเอาไว้แล้วก็พี่น้องตักเตือนบรรดาประชาชนและก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะเห็นอุมัรกำลังเจ็บแบบนั้นเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้เดินมาหาท่านอุมัรบินุลคอฏฏอบแล้วบอกว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนโออามีรุลมุอ์มินีนอับชิรบินญันนะห์ขอแจ้งข่าวดีท่านด้วยกับสวรรค์ท่านคือซอฮาบะห์ของรอซูลท่านเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรมดูอาให้กับท่านอุมัรบินุลคอฏฏอบพี่น้องเมื่อดูอาเสร็จเด็กหนุ่มคนนี้ก็หันเดินออกท่านอุมัรเหลือไปเห็นเนี่ยนะครับพี่น้องปรากฏว่าชายผ้าของเด็กหนุ่มเนี่ยมันกรอมที่พื้นท่านอุมัรจึงเรียกเข้ามาแล้วบอกว่ายกผ้าขึ้นดูพี่น้องดูคนอย่างอุมัรบินุลคอฏฏอบขนาดวินาทีที่ตัวเองเจ็บแล้วเนี่ยท่านยังเป็นห่วงและตักเตือนผู้คนเสมอจงยกผ้าให้สูงขึ้นนะท่านจะไม่ปล่อยให้กรอมไปบนพื้นแบบนั้นนี่คืออุมัรบินุลคอฏฏอบและสุดท้ายพี่น้องครับอัลลอฮ์รับดุอาของอุมัรบินุลคอฏฏอบขอได้ตายบนแผ่นดินของรอซูลขอให้ได้ตายชะอีดและอยู่เคียงข้างกับคนที่ท่านรักที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออุมัรบินคอฏฏอบพี่น้องครับเสียชีวิตแต่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยอิบนุอับบาสมาหาท่านอุมัรอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยและแจ้งข่าวดีว่าท่านคือหนึ่งในสวรรค์ที่ท่านนบีพูดท่านคือหนึ่งในชาวสวรรค์ท่านอุมัรบอกว่า พวกท่านแจ้งข่าวดีกับฉันเป็นชาวสวรรค์ในขณะที่วันนี้ฉันเนี่ยหากวันนี้ฉันมีทองเต็มแผ่นดินเนี่ยฉันก็พร้อมจะบริจาคทั้งหมดเพื่อจะให้ตัวฉันรอดพ้นจากไฟนรกอุมัรยังคงกลัวนรกจนวินาทีสุดท้ายพี่น้องนะครับและท้ายที่สุดท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องก่อนจะเสียชีวิตท่านอุมัรได้บอกกับลูกชายนะว่าให้เอาแก้มของพ่อเนี่ยลงจากตักเจ้าและแนบไปบนพื้นดินพี่น้องท่านอุมัรเอาแก้มของตัวเองแนบไปที่พื้นดินนะครับพี่น้องแก้มไปที่พื้นดินอย่างนั้นนะแสดงความต่ำต้อยความสมถะและความถ่อมตัวของท่านท่านไม่ใช่อามีรุลมุอ์มินีนอีกแล้วและท้ายที่สุดอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เก็บวิญญาณท่านอุมัรบินุลคอฏฏอบบนแผ่นดินของรอซูลนะและในมัสยิดนบีที่ท่านบาดเจ็บและท่านก็ได้อยู่เคียงข้างกับผู้ที่ท่านรักที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูบักรอัสซิดดีกจนวันนี้ประชาชาติอิสลามเวลาเราไปเยี่ยมกุโบนบีพี่น้องเราให้สลามกุโบท่านเราก็ต้องให้สลามกับสหาย2ทหารเสือสองข้างที่อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทั้งสองอยู่กับรอซูลตั้งแต่ดุนยาและท่านจะได้ไปอยู่อีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่คือดุอาพี่น้องชีวิตของวีรบุรุษอย่างอุมัรบินุลคอฏฏอบทั้งหมดที่ท่านเดินทั้งหมดที่ท่านทำพี่น้องมันเป็นตัวบ่งชัดและบอกอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออาคิเราะห์จริงๆดุนยาชั่วคราวแต่สิ่งที่ซอฮาบะห์สุขใจที่สุดนั่นคือการได้ตายในทางของอัลลอฮ์และได้การอยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเชื่อนะครับว่าแค่เราได้เดินผ่านกุโบนบีแค่เราได้ไปละหมาดที่เราก็มีความสุขแล้วกับคนที่ได้ฝังกุโบติดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความสุขเขาจะขนาดไหนพี่น้องอย่างเราไม่มีโอกาสอีกแล้วตลอดชีวิตนี้แต่อินชาอัลลอฮ์เรายังมีโอกาสที่จะได้อยู่เคียงข้างกับท่านนบีในสวรรค์ได้ขอดุอาพี่น้องเรามีสิทธิ์จะได้อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ได้ในสวรรค์ของพระองค์ขอดุอาพี่น้องและที่สำคัญที่สุดรักคนเหล่านั้นแล้วท่านรักใครอัลลอฮ์จะให้ท่านอยู่กับคนเหล่านั้นอามานเราไม่ถึงเขาหรอกครับพี่น้องละหมาดของเราการซิกเก็ตของเราการเสียสละของเราไม่ถึงกับบรรดาซอฮาบะห์ตามแต่วันนี้อย่างน้อยที่สุดขอแค่เรารักเขาเถอะครับเราก็จะได้มีสิทธิ์อยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมและกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอแค่รักคนดีและเราก็จะได้อยู่กับคนดีพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่ก็คือ เรื่องราวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้อานัสยัดกันในค่ำคืนนี้นะครับ
นะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ขอดุอาด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮุมมะรซุกนีชะฮาดะตันฟีซะบีลิกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันได้ตายในทางของพระองค์ด้วยวะจอัลเมาติฟีบะลาดิรอซูลิกและได้โปรดให้การตายของฉันเกิดบนแผ่นดินของรอซูลของพระองค์ด้วยนะครับพี่น้องนี่คือดุอาวันนี้เราขอสิครับด้วยความอิคลาสเป็นไปได้แล้วฮะเราอยู่เมืองไทยแล้วจะไปตายมาดีนะทั้งหมดเป็นไปได้หากขอด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์รับแน่นอนพี่น้องขอด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอยากได้จริงๆอัลลอฮ์รับแน่นอนอยู่ที่เราแหละครับพร้อมจะตายหรือไม่แค่นั้นเองบางทีเราไปมาดีนะเราไปมักกะเราก็ไม่ได้เนียดจะตายหรอกครับพี่น้องถ้าเนียดจะตายเนี่ยเราไม่ซื้อของกลับตั้งแต่แรกนะเราไม่เนียดจะไปซื้อของฝากตั้งแต่แรกไม่ใช่ใครผมก็ยังอีหม่านไม่ถึงเราไปแต่ละครั้งเราไม่ได้เนียดจะตายบนแผ่นดินนบีเราเนียดจะกลับบ้านคิดถึงเมียคิดถึงลูกทุกคนนะฉะนั้นถ้าขอต่ออัลลอฮ์จริงๆผมเชื่อว่าอัลลอฮ์รับแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับแน่นอนคนมาดีนาตายเมืองไทยก็มีใช่ไหมคนมาดีนาไปตายที่อื่นก็มีแล้วคนที่อื่นจะตายมาดีนาทำไมไม่ได้พี่น้องอยู่ที่หัวใจเราต้องการแค่ไหนนะเราอยากได้ชะฮีดและชะฮีดที่ยิ่งใหญ่ได้ชะฮีดบนแผ่นดินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือดุอาของราชสีของอัลลอฮ์อุมัรบินกอตอบจากคนที่เคยผ่านยุคญะฮิลิยะนะในยุคความเลวความชั่วในยุคนั้นอย่างสุดๆแต่มาวันนี้ท่านคือ1ใน10ชาวสวรรค์ที่บรรดามุสลิมรู้จักทั่วโลกและยอมรับว่าท่านคือราชสีของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคําคืนนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากๆนะครับผิดพลาดประการใดผมขอมาอัพขอโทษพี่น้องทุกคนนะแล้วก็วันจันทร์หน้าติดตามกันต่อไปเรื่องราวซอฮาบะห์มีทุกอาทิตย์ไหมครับอาจารย์ทุกอาทิตย์ทุกวันจันทร์จะมีบรรยายแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอินชาอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ฟาติฮะคุณฟาติฮะบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะชื่อท่านแวบขึ้นมาเลยนะบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านดีใจที่ได้มีชาดะห์นะแล้วก็บางตะเลบอกอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บางตะเลบไม่เจอกันนานนะบรรยายทุกวันจันทร์จะมีและหัวข้อจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เรื่องซอฮาบะห์อินชาอัลลอฮ์ผมจะให้มีมันอยู่เป็นประจำนะมีไม่ขาดจะพยายามให้มีเรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นกลุ่มชนที่เรายิ่งพูดยิ่งมีกำลังใจต่อสู้กับดุนยาต่อไปนะครับสบายดีครับบางตะเลผมสบายดีครับอัลฮัมดุลิลละห์นะขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็วันพุธนี้ค่อยติดตามเปิดสายสดกันต่อมาอย่าซากมุลลอคอยรอนะครับขอรับตอบแทนพี่น้องทุกท่านแล้วก็ขอบคุณด้วยนะสปอนเซอร์ผมนะข้าวเกียบหน้าแว่นนะใครสนใจก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์จะซักมุลลอคอยรอนขอบคุณมากครับพี่น้องทุกท่านและเจอกันใหม่อับดุรมานบินอัลฟ์อัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆผมบรรยายไปแล้วนะครับอับดุรมานบินอัลฟ์10ซอฮาบะห์ชาวสวรรค์ได้บรรยายไปแล้วลองไปเปิดดูนะครับลองไปหาดูนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอินชาอัลลอฮ์ได้เจอกันใหม่ครับวะบิลาฮิตอฟิกอะลัยวะลิดายาสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาจะนิกะห์ครับนิกะห์แบบไม่เคยครบลุ้นมากเลยวันพุธนี่โทรมาเล่าให้เราฟังหน่อยนะเรื่องราวเป็นยังไงนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะครับจะซักมุลลอคอยรอนครับเอกา